ตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาไบสตันนะคะส่วนตอนนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะในการที่จะใช้ในการขับขี่จักรยานยนต์ค่ะเฮ้ยพี่ใครอะคะกูรู้อ๋อพี่เต๋อที่เป็นกูรูด้านอุปกรณ์เซฟตี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าวเราเล่นเราเล่นใจเย็นๆใครใครวะเนี่ยบอลเตาปูนมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วมาทุกเทปค่ะยินดีต้อนรับบอลเตาปูนนะคะเป็นกูรูทางด้านไบสตันในตอนที่แล้วค่ะเนี่ยผมอยากเล่นสตันมากเลยแต่ว่าไม่รู้เอาหมวกแบบไหนดีหมวกแบบไหนที่มันกระชับที่สุดมันปลอดภัยที่สุดนะครับก็จริงๆมันก็เป็นหมวกเต็มใบอยู่แล้วนะเต็มใบอ๋ออย่างงี้ใช่ครับอ๋อชั้นเนี่ยครับเป็นหมวกตกลงอันไหนกันแน่คะอันนี้หรืออันนี้ก็มันเหมือนกันไงมันเต็มใบไงคือมันสามารถช่วยเซฟเหงื่อปั่นเซฟเหงื่อเซฟคางของเราได้ตกลงน้อยได้แบบไหนนะครับอ๋อคือผมเล่นสตันเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะถ้าเล่นสตันเนี่ยต้องเต็มใบอะพี่มันถึงจะเซฟได้เราแต่ตอนขับธรรมดาเนี่ยมันร้อนเนี่ยพี่ใบนี้นี่นี่เปิดค้างได้นี่ครับเนี่ยใช่ครับมันเป็นทั้งเปิดค้างได้แล้วก็เต็มใบได้ด้วยเฮ้ยนี่ขอดูแบบเต็มใบหน่อยได้ป่ะครับเต็มใบก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อนี่ถ้าเล่นสตันนี่เซฟตี้ได้นะครับเนี่ยเซฟตี้ได้เลยถ้าเกิดเราขับธรรมดาเนี่ยไหนครับเราเอาขึ้นมาตรงไหนครับอ๋อมีปุ่มครับมีปุ่มตรงนี้เอาขึ้นมาได้ขับธรรมดาปกติขับไปโรงเรียนเย็นสบายไม่ร้อนเดี๋ยวไม่แตกผมไม่เสียทรงหน้าไม่มันสิวไม่ขึ้นหน้าใสหล่อค่ะแล้วสำหรับบางคนที่เขาไม่ชอบแบบเปิดคางล่ะคะมันก็จะมีพวกนี้ครับที่เป็นเต็มใบเป็นแบบว่ามีลวดลายแล้วก็มีแบบว่าเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วแต่คนจะชอบกันครับถ้าแบบคาร์บอนนี้จะได้แบบดูดันเป็นเลสซิ่งเป็นรถซิ่งหน่อยน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาด้วยครับผมโอ้และอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกครับน้ำหนักจะหนักกว่าอ้าวหนักกว่าครับโอ้ไหนขอต้องถือหน่อยได้ไหมได้ครับได้ขอถือสองถือสองอันเลยโอ้หนักกว่าจริงๆครับหนักกว่าไม่มากแต่ก็รู้สึกได้แต่ใบนี้ผมชอบนะสวยดีเนี่ยเนี้ยผมชอบเลยถ้าเกิดว่าจะส่วนลดหรือให้ฟรีอะไรไงก็ติดต่อทางผมเลยนะครับขอบคุณครับไอเนี้ยลายมันไม่ค่อยมีพี่แต่สีสันมันจัดนะแต่ลายมันน้อยไปหน่อยอยากแบบลายเยอะๆดูมันไปรุ่นไปรุ่นนะพี่แป๊บนึงนะครับได้พี่ผมจัดมาเลยอยากเฮ้ยไม่ใช่รองเท้าพี่มันไม่ใช่อันนี้แหละอ๋อครับนี่ลายพอยเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยยี่ห้ออะไรนะครับเนี่ยอันนี้ L2 ครับอ๋อL2 ว้าวอันนี้เป็นพลาสติกป่ะครับหรือว่าเป็นพลาสติกเหมือนกันครับเป็นพลาสติกแต่น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับดูเหมือนจะเบากว่าอันนี้ด้วยมันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่จริงแล้วคราวนี้ไม่เอาละเต็มวงเต็มใบเลยเปิดโครงเปิดคางไม่เอาละโลกร้อนเฮ้ยหายไปหมดแล้วดีแล้วครับโลกร้อนเลยเกิดทุกวันเนี้ยเปิดหน้าเลยพี่เอาแบบเปิดหน้าเลยรับลมเอางี้เลยมีไหมเนี่ยครับชอบไหมสวยเลยสีสวยเลยสีสันสีชมพูมีสีอื่นไหมครับแป๊บนึงครับหวานไปอ่ะอันนี้จะเป็นสีดำครับสีดำอ๋อนี่เป็นสีล้วนเป็นไงครับเนี่ยมีกากเพชรด้วยวันกันแดดมีวันกันแดดครับอันนี้ก็มีอ่ะมีทุกอันอันนี้มีทุกอันมีเหมือนกันมันรุ่นเดียวกันไงมาอันนี้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะให้มานั่งเฉยๆก็มาใส่ผิดข้างผิดด้านสายรับคางอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบคลิปล็อกครับคลิปล็อกมันต่างกับปกติยังไงครับมันมีหลายแบบนะแต่จริงที่ใช้กันทั่วไปก็จะมีแค่2แบบมีแค่แบบนี้ที่เป็นคลิปล็อกแล้วก็เป็นดับเบิลดีลิงครับดับเบิลดีลิงเป็นยังไงขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่รอแป๊บนึงครับครับผมดับเบิลดีลิงมันจะเป็นหมวกราคาสูงหน่อยครับก็จะเป็นมันต่างยังไงกันครับมันจะไม่มีคลิปล็อกที่เป็นสายเลื่อนเข้าไปครับมันจะเป็นตัวสองอันครับตัวสองอันแล้วการใช้งานเนี่ยมันต่างกันยังไงครับตัวนี้จะกระชับมากกว่าแน่นหนามากกว่าแต่ก็ผ่านมาตรฐานเหมือนกันนะครับผ่านมาตรฐานเหมือนกันใช่ไหมครับขอลองเลยนะครับนะครับลองเลยอยากลองเต็มใบมันเท่จริงเฮ้ย
พี่ปล่อยไม่ได้เนี่ยมันชอบเป็นฝ้าเวลาผมหายใจออกเงี้ยเป็นฝ้าติดตามเนี้ยขาวมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นฝ้าขาวมองไม่เห็นใช่มองไม่เห็นเลยอันนี้มันเป็นไหมครับมันเป็นอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่ามันจะหายเร็วหรือว่าหายช้าแค่นั้นเองครับอ๋ออย่างนี้หายเร็วไหมพี่จริงๆตัวนี้มันก็โอเคนะหายเร็วเหมือนกันเพราะมีช่องระบายอากาศข้างบนด้วยนี่ค่ะช่องลมนี่ครับนี่ครับนี่หัวเขาดีจริงนะไม่รู้สึกเลยเจ็บเลยหัวดีมากเลยอ๋อเดี๋ยวขอถอดก่อนเลยถอดยังไงครับค่ะสำหรับหัว LS2 นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นสตันหรือเป็นการขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไปค่ะเรามาถึงอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยดีไหมคะดีครับวันชิ้นต่อไปของทางร้านมีอะไรจะแนะนำไหมคะกูรู้เต๋อจะเป็นถุงมือนะครับถุงมือเฮ้ยโดนหน้าผมเลยเนี่ยผมไม่โดนผมรับหน้าเพื่อนถุงมือเนี่ยพี่ขอดูหน่อยนะครับเป็นหนังผสมผ้านะครับอ๋อนี่ครับหนังผสมผ้าอันไหนหนังครับพี่อันไหนหนังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นหนังตัวนี้ก็จะเป็นผ้าครับอ๋อนี่อันนี้ผ้านี่ผ้าอันนี้หนังส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับครับก็จะเป็นหนังทั้งคู่เลยครับเป็นหนังล้วนใช่มีกาบด้วยครับเป็นหนังหมดเลยไอ้แล้วไอ้ตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรอะคะมันเป็นตัวเซฟตี้มันเป็นตัวเซฟตี้ครับเป็นกาบเซฟตี้กระดูกมือประมาณนั้นในกรณีล้มหรือในกรณีที่เราสไลด์ครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าเราล้มเนี่ยสิ่งที่ลงพื้นก่อนเนี่ยมือแน่นอนครับรถกูพูดถึงอุปกรณ์เซฟตี้ไงโอเคเป็นมือแน่นอนตรงเนี้ยช่วยได้ช่วยได้ทำไมเอาอย่างนี้ลงไม่เอาอย่างนี้ลงอ้าวพี่จะไปรู้เหรอพี่ล้มท่าไหนพี่มาจะล้มขอโทษครับบังคับได้ไหม แล้วไอ้หนังกับผ้าเนี่ยมันต่างกันยังไงครับพี่ตัวหนังตัวนี้ตัวหนังนะครับมันจะคงทนมากกว่าโอ้มีความคงทนใช่แต่ว่าตัวผ้าเนี่ยความยืดหยุ่นมันจะเยอะกว่าอ๋อมันจะยืดหยุ่นได้ขอลองยืดหน่อยครับได้ขอลองขาดไม่ขาดขออย่างอื่นมีอีกไหมคะมีครับว้าวแต่เดี๋ยวจัดให้เขาน้องก็จะไปหยิบอะไรมาให้ครับอุ้ยเสื้อแจ็คเก็ตครับผมช่วยทำมาหากินหน่อยครับมือไม่ว่างอ่ะอ๋อโอเคเอารบกวนทำมาหากินหน่อยครับโอ้เป็นมีกางเกงยีนด้วยอันนี้เป็นอันนี้พอดีคอเลยพี่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นยีนกางเกงยีนที่ห้อแมคเลอร์ยีนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ๋อสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์เลยครับกาดเข่ากาดเข่าด้วยโอ้มีครับมีครับมีกาดเข่าอยู่ในนี้เลยนี่จะเป็นเคปล่าด้วยครับหลังอ๋อได้ครับไหนเคปล่าครับไม่ใช่ครับเออแกงยีนครับนี่ครับเป็นเคปล่าเอาไว้กันเวลาตกจำเบ้าเสื้อแจ็คเก็ตนะครับยี่ห้อ A4 ครับตัวนี้ก็จะมีกาด5จุดเหมือนกันอยากใส่มานานแล้วเนี่ยไม่ซื้อเหรอคะไม่มีตังค์ไงรอของฟรีอย่างเดียวแหละเป็นอย่างนี้ครับครับท่านผู้ชมครับลองดูครับคงตรงนี้ก็จะมีกาดด้วยลงไปข้างหน้าก็มีนะครับลองหันข้างดูครับนี่อะคะกาดใช่ครับกาดนิ่มครับกาดนิ่มอ๋อกาดนิ่มไม่ใช่นี่พุงครับหลังจากนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายจากกูรูเต๋อมาแล้วนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆสำหรับวันนี้เราขอขอบคุณร้านนินจาช็อปมากเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำให้กับเราค่ะสำหรับวันนี้กูรูเต๋อและกูรูบอลและตัวดิฉันเองขอลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ